ขนมสาลี่กรอบทำง่ายหอมอร่อยค่ะสาลี่กรอบส่วนผสมแป้งอเนกประสงค์110กรัมน้ำตาลทราย250กรัมมะพร้าวขูด150กรัมไข่เป็ด3ฟองกลิ่นมะลิ1ช้อนชาขนมสาลี่กรอบนะคะทำง่ายๆค่ะเริ่มต้นนะคะด้วยการนำไข่เป็ดนะคะ3ฟองตีไข่เป็ดนะคะให้ขึ้นฟูพอไข่เป็ดเริ่มฟูนะคะเติมน้ำตาลทรายค่ะค่อยๆเทน้ำตาลทราย250กรัมลงไปนะคะค่อยๆใส่นะคะแบ่งเป็น6ครั้งด้วยกันพอไข่ได้ที่นะคะเราก็ปิดเครื่องค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะร่อนแป้งลงไปนะคะในส่วนผสมของไข่แล้วก็น้ำตาลนะคะ110กรัมค่ะสำหรับแป้งร่อนลงไปให้หมดนะคะใช้พายนะคะค่อยๆคนค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะพอแป้งเข้ากับไข่แล้วนะคะเราก็ใส่มะพร้าวขูดค่ะ150กรัมนะคะกลิ่นมะลิ1ช้อนชาค่ะสาลี่กรอบนะคะเป็นขนมไทยง่ายๆค่ะมีส่วนผสมไม่เยอะแค่5อย่างเราก็ได้กินขนมแล้วนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะตักใส่ถ้วยสำหรับอบนะคะเข้ากันแล้วค่ะหลังจากส่วนผสมเข้ากันนะคะเราก็ตักใส่พิมพ์สำหรับอบนะคะในระหว่างนี้เราก็วอร์มเตาอบไว้ที่175องศานะคะใส่ขนมลงไปจนเกือบเต็มพิมพ์นะคะสักประมาณนี้หรือมากกว่านี้อีกนิดนึงก็ได้ค่ะก็ตักขนมนะคะใส่พิมพ์ประมาณเกือบเต็มพิมพ์นะคะทำจนครบทุกถ้วยเลยนะคะจนกระทั่งส่วนผสมหมดตักจนครบแล้วนะคะเราก็เข้าเตาอบค่ะอบด้วยไฟ175องศาเซลเซียสนะคะประมาณ20นาทีค่ะแล้วก็นำขนมนะคะเข้าเตาอบค่ะที่วอร์มไว้175องศานะคะเป็นเวลา20นาทีค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะตอนนี้ขนมสาลี่กรอบของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะพ
พอเอาออกมาจากเตาอบนะคะแล้วก็จะโรยน้ำตาลนะคะด้านบนหน้าขนมหน้ากรอบหน้ารับประทานมากเลยค่ะพอขนมเริ่มเย็นตัวลงนะคะเราก็เอาออกจากพิมพ์ค่ะพักไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็เตรียมเสิร์ฟหน้ากรอบ